ในช่วงปี1500ชาวยุโรปเริ่มออกเดินทางไปสำรวจแผ่นดินเอเชียพวกเขาได้ศึกษาภูมิประเทศของแผ่นดินนี้อย่างละเอียดเท่าที่เทคโนโลยีตอนนั้นจะทำได้และได้สร้างแผนที่โลกออกมาซึ่งเป็นแผ่นดินยูเรเชียทั้งหมดและมีแผ่นดินบางส่วนของอเมริกาใต้ที่คริสโตเฟอร์โคลัมบัสได้เข้าสำรวจเมื่อปี1490และนี่ก็เป็นแผ่นดินทั้งหมดเท่าที่คนในสมัยนั้นรู้จักมันยังไม่มีทวีปอเมริกาที่ครบถ้วนไม่มีออสเตรเลียไม่มีแอนตาร์กติกาและจากความช่างสำรวจยังไม่มีที่สิ้นสุดของมนุษย์ในอีก70ปีถัดมาในช่วงปี1570เราก็มีอัปเดตแผนที่โลกอีกครั้งหนึ่งคราวนี้เรามีข้อมูลของแผ่นดินอเมริกามากขึ้นแล้วถ้าเราสังเกตดีๆเราจะเห็นว่าแผนที่นี้มีแผ่นดินขั้วโลกใต้อยู่แต่จริงๆแล้วในยุคนั้นยังไม่มีการค้นพบแผ่นดินขั้วโลกใต้นะครับแต่ทีมงานที่ทำแผนที่ในสมัยนั้นเขียนมันขึ้นมาเพราะเชื่อว่าโลกของเราควรมีแผ่นดินที่สมดุลกันทิศเหนือของโลกก็มีแผ่นดินมากแล้วทิศใต้ก็ควรมีแผ่นดินเช่นกันกว่าจะมีการค้นพบขั้วโลกใต้จริงๆก็ปี1820เลยนั่นก็แปลว่าทีมงานที่ทำแผนที่นี้เดาถูกครับจะบอกว่าผู้จัดทำแผนที่ในยุคนั้นเดาก็คงจะกำปั้นทุบดินจนเกินไปเพราะทฤษฎีความสมดุลของแผ่นดินนั้นถูกนำเสนอครั้งแรกโดยนักปรัชญาชาวโรมันที่ชื่อว่าแมคโคเบียสตั้งแต่ปีค.ศ.400แล้วและแนวคิดนี้ก็ถูกนำมาใช้ในการทำแผนที่นี้นี่แหละครับอย่างน้อยผู้จัดทำแผนที่ในปี1570ก็คาดเดายังมีหลักการอยู่นะครับถัดมาอีกประมาณ30ปีในปี1606ก็มีการค้นพบดินแดนใหม่ที่ปัจจุบันเรียกว่าทวีปออสเตรเลียจากนั้นก็เริ่มมีการสำรวจดินแดนนี้มากขึ้นจนในปี1744ก็มีการอัปเดตแผนที่โลกมาอีกครั้งคราวนี้เราได้เพิ่มแผ่นดินออสเตรเลียเข้ามาแต่จะเห็นว่าแผนที่นี้ไม่ได้ใส่แผ่นดินขั้วโลกใต้เข้าไปนะครับมนุษย์ได้สำรวจแผ่นดินใหม่ๆทำความรู้จักทุกซอกทุกมุมของโลกมากขึ้นเรื่อยๆจนกระทั่งเราได้ภาพแผนที่โลกอย่างที่เราเห็นในปัจจุบันความทุ่มเทในการศึกษาการสำรวจโลกของมนุษย์นั้นอัศจรรย์มากปัจจุบันนี้เรารู้จักโลกของเรามากกว่าที่เคยเป็นมาในประวัติศาสตร์เรียกได้ว่าทุกวันนี้เราสามารถซูมดูถนนแต่ละเส้นหลังคาบ้านแต่ละหลังได้แทบทั่วโลกแล้วนะครับแต่ถ้าซูมดูหลังคาบ้านมากเกินไปก็อาจจะปวดตาได้นะครับอย่าลืมสวมแว่นออปตัสด้วยล่ะครับแว่นออปตัสรุ่นที่ผมใช้อยู่มีชื่อว่าแฟนทอมเป็นรุ่นสุดฮิตในซีรีส์ Exalted Stainless Steel Series ด้วยความที่แว่นมีความโค้งสวยเข้ากับหน้าได้ทุกรูปแบบโดยเฉพาะคนหน้ากลมใส่แล้วน่าจะดูเรียวขึ้นแว่น Optus Exalted Stainless Steel Series แว่นคุณภาพมีความแข็งแรงทนทานต่อการบิดงอและการตกกระแทกได้อย่างดีเยี่ยมสั่งซื้อได้แล้วที่แฟนเพจ Optus แต่ถ้าใช้คู่กับส่วนลดสงสัย SONGSAI ก็สามารถรับส่วนลดเพิ่มอีก100บาทอย่าลืมไปสั่งซื้อกันเยอะๆนะครับที่ผมยกตัวอย่างการออกเดินทางสำรวจค้นหาดินแดนใหม่การขยายแผนที่นั่นก็เพราะว่าการค้นหาองค์ความรู้ทางฟิสิกส์มันก็คล้ายกันนะครับนักวิทยาศาสตร์จะต้องออกเดินทางค้นหาองค์ความรู้ทางฟิสิกส์ใหม่ๆขยายขอบเขตความรู้ไปเรื่อยๆแต่เพียงแค่ว่าเกาะที่พวกเขาตามหาคือเกาะกฎเกณฑ์แห่งเอกภพในปี1687นิวตันได้ตีพิมพ์หนังสือที่ชื่อว่า The Principia ซึ่งมันเป็นเสมือนการค้นพบเกาะแห่งกฎเกณฑ์ของเอกภพเกาะแรกโดยเราตั้งชื่อเกาะนี้ว่ากฎของนิวตันเป็นเวลากว่า300ปีตั้งแต่การค้นพบเกาะ นี้จนปัจจุบันนักวิทยาศาสตร์ได้สำรวจทุกซอกทุกมุมของเกาะ นี้อย่างละเอียดเราพบว่าเกาะ นี้ได้ให้องค์ความรู้กฎเกณฑ์ที่จะสร้างความสัมพันธ์ระหว่างแรงมวลความเร็วและความเร่งโดยกฎของนิวตันสามารถใช้อธิบายการเคลื่อนที่ของวัตถุต่างๆทั้งบนโลกและนอกโลกเราสามารถคำนวณและทำนายการเคลื่อนที่ของดวงจันทร์ที่โคจรรอบโลกการเคลื่อนที่ของโลกที่โคจรรอบดวงอาทิตย์ได้อย่างแม่นยำกฎของนิวตันได้ถูกประยุกต์ใช้ในศาสตร์แขนงอื่นๆอีกมากมายอย่างเช่นวิศวกรรมตึกถนนสะพานล้วนใช้กฎของนิวตันในการออกแบบและการก่อสร้างทั้งสิ้นด้วยความที่กฎของนิวตันสามารถใช้พัฒนาเทคโนโลยีต่างๆบนโลกนี้ได้อย่างมากมายในปี1900นักวิทยาศาสตร์บางคนถึงกับคิดว่าเราได้ค้นพบกฎเกณฑ์ของเอกภพนี้ทั้งหมดแล้วพวกเขาคิดว่าเกาะกฎเกณฑ์แห่งนิวตันเป็นเกาะที่ครบถ้วนสมบูรณ์สำหรับเอกภพนี้แล้วนักวิทยาศาสตร์ชื่อดังบางคนในยุคนั้นถึงกับพูดว่าเราได้ค้นพบกฎเกณฑ์ทางฟิสิกส์ทั้งหมดแล้วคราวนี้เหลือแค่พัฒนาเทคโนโลยีให้สามารถวัดค่าต่างๆได้แม่นยำขึ้นก็เท่านั้นแต่ตอนนี้เราก็รู้แล้วว่ามันไม่ใช่อย่างนั้นฟิสิกส์มันมีอะไรลึกลับพิศวงและน่าค้นหามากกว่ากฎของนิวตันจริงไหมครับแต่หลังจากที่นักวิทยาศาสตร์ท่านนั้นพูดไม่ทันขาดคำในช่วงต้นปี1900เราก็ได้ค้นพบว่ากฎของนิวตันไม่สามารถอธิบายปรากฏการณ์บางอย่างได้อย่างเช่นในที่ที่ความเร็วเข้าใกล้ความเร็วแสงความเร็วมากแบบนี้กฎของนิวตัน
กลับคำนวณได้ผิดทำนายค่าต่างๆได้ผิดหรือการโคจรที่สายไปสายมาของดาวพุธกฎของนิวตันก็ไม่สามารถอธิบายพฤติกรรมอย่างนี้ได้หรือในสเกลที่เล็กมากๆระดับอะตอมกฎของนิวตันก็ไม่สามารถอธิบายพฤติกรรมของอนุภาคในสเกลที่เล็กขนาดนี้ได้เลยและนี่ก็ทำให้นักฟิสิกส์ทั่วโลกตระหนักได้ว่าเกาะกฎของนิวตันไม่ใช่เกาะเดียวในเอกภพนี้มันยังมีเกาะอื่นๆอีกมากมายที่เรายังไม่ได้ค้นพบนักวิทยาศาสตร์จึงได้เริ่มออกเดินทางค้นหาดินแดนใหม่หาองค์ความรู้ใหม่ที่จะมาอธิบายในสิ่งที่นิวตันอธิบายไม่ได้และผู้ค้นพบเกาะใหม่คนถัดไปก็คืออัลเบิร์ตไอน์สไตน์ในปี1905ไอน์สไตน์ได้เผยแพร่ทฤษฎีที่ภายหลังเราเรียกว่าทฤษฎีสัมพัทธภาพพิเศษซึ่งมันก็ได้อธิบายพฤติกรรมของวัตถุที่เคลื่อนที่เร็วมากๆจนใกล้ความเร็วแสงนี่เป็นกฎเกณฑ์แห่งจักรวาลชุดใหม่ที่เพิ่งถูกค้นพบเสมือนกับแผ่นดินใหม่ของฟิสิกส์ที่ไม่มีใครเคยสำรวจมาก่อนทฤษฎีสัมพัทธภาพพิเศษทำให้เรารู้ว่าเวลาเดินไม่เท่ากันในแต่ละที่ของเอกภพเวลาสามารถยืดหดได้รวมถึงระยะทางของเอกภพก็สามารถยืดหดได้เช่นกันส่วนสิ่งที่จะคงที่และเท่าเดิมเสมอไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนในเอกภพก็คือความเร็วแสงครับกฎเกณฑ์ใหม่นี้ได้มาพร้อมกับทวินพาราด็อกที่ฝาแฝดสามารถมีอายุต่างกันได้หรือแอนโดรเมดาพาราด็อกที่คน2คนจะเห็นเหตุการณ์1เกิดขึ้นไม่พร้อมกันโดยเหตุการณ์พาราด็อกทั้ง2จะเกิดขึ้นได้ถ้าฝาแฝดหรือคน2คนนั้นเคลื่อนที่ด้วยความเร็วที่ต่างกันมากๆต่อมาในปี1915ไอน์สไตน์ก็ได้ค้นพบทฤษฎีใหม่อีกทฤษฎีหนึ่งที่ภายหลังก็ถูกตั้งชื่อว่าทฤษฎีสัมพัทธภาพทั่วไปทฤษฎีนี้ได้บอกว่าเอกภพ4มิติที่เรารู้จักไม่ได้เป็นแผ่นราบเรียบแต่มันบิดโค้งได้และมวลก็คือสิ่งที่ทำให้มันบิดโค้งเกาะแห่งกฎเกณฑ์ของจักรวาลชุดใหม่นี้ก็ทำให้เราสามารถอธิบายวงโคจรที่สายไปสายมาของดาวพุธได้และมันยังได้ทำนายการมีอยู่ของหลุมดำก่อนที่เราจะพบมันจริงๆในภายหลังรวมถึงทฤษฎีนี้ได้อนุญาตให้เอกภพมีสิ่งที่เรียกว่ารูหนอนได้อย่างที่คูเปอร์ในหนังเรื่อง Interstellar ได้ใช้มันเดินทางไปยังอีกซีกหนึ่งของเอกภพซึ่งรูหนอนก็ไม่ได้ผิดกฎฟิสิกส์แต่อย่างใดเพียงแต่ว่าเรายังไม่เคยค้นพบรูหนอนของจริงในเอกภพของเราครับแล้วทฤษฎีสัมพัทธภาพทั่วไปยังได้บอกเราอีกว่าเวลาจะเดินช้าลงเมื่อเราอยู่ใกล้วัตถุที่มีมวลสูงมากๆอย่างดาวนิวตรอนหรือหลุมดำและนั่นก็ทำให้ดาวมิเลอร์ดาวทะเลในหนังอินเตอร์สเตลลาร์ที่อยู่ใกล้กับหลุมดำ1ชั่วโมงบนดาวดวงนั้นจะเท่ากับ7ปีบนโลกซึ่งผมขอเรียกเกาะสัมพัทธภาพพิเศษและสัมพัทธภาพทั่วไปนี้ว่าหมู่เกาะทฤษฎีสัมพัทธภาพมันเป็นทฤษฎีที่ต่อยอดพัฒนามาด้วยกันและเติมเต็มกันและกันแต่ทั้งทฤษฎีสัมพัทธภาพหรือกฎของนิวตันก็ยังไม่สามารถอธิบายพฤติกรรมของอนุภาคที่เล็กในระดับอะตอมได้นั่นก็แปลว่ายังมีกฎเกณฑ์ทางฟิสิกส์หลงเหลืออยู่ที่เรายังไม่ค้นพบนักวิทยาศาสตร์ต้องออกเดินทางหาดินแดนใหม่อีกครั้งหนึ่งแล้วในช่วงปี1920นักวิทยาศาสตร์ก็ได้เริ่มค้นพบผืนดินบางส่วนของดินแดนใหม่นี้ดินแดนของกฎเกณฑ์ทางฟิสิกส์ในระดับอนุภาคในระดับอะตอมแต่มันยังไม่ใช่การค้นพบทั้งเกาะมันเป็นการค้นพบพื้นที่บางส่วนเท่านั้นเหมือนกับตอนที่เราได้ค้นพบอเมริกาในช่วงต้นปี1500นั่นแหละครับแต่ครั้งนี้มันประกอบไปด้วยนักฟิสิกส์หลายคนอย่างเช่นนิวบอร์เวอร์เนอร์ไฮเซนเบิร์กแม็กซ์บอร์นเออร์วินชโลนิงเกอร์พอลดีแลกและนักฟิสิกส์อีกมากมายหลายคนและเราก็เรียกกฎฟิสิกส์ของอนุภาคเล็กๆนี้ว่าฟิสิกส์ควอนตัมหรือกลศาสตร์ควอนตัมและนักฟิสิกส์ก็ได้พยายามศึกษาสำรวจองค์ความรู้ของกลศาสตร์ควอนตัมมาตลอดจวบจนปัจจุบันในปัจจุบันนี้เราก็รู้แล้วว่าเจ้าอนุภาคเล็กๆพวกนี้มันจะมีพฤติกรรมบางอย่างที่แปลกๆขัดต่อสามัญสำนึกของเราอย่างเช่นการมีสถานะเป็นได้ทั้งคลื่นและอนุภาคในเวลาเดียวกันการที่สามารถอยู่หลายๆที่ได้ในเวลาเดียวกันหรือว่าการที่จะสามารถเดินทางทะลุกำแพงพลังงานได้หรือการส่งข้อมูลระดับที่เร็วกว่าความเร็วแสงได้แต่ถึงอย่างนั้นองค์ความรู้พวกนี้ก็นำพาเราไปสู่เทคโนโลยีใหม่ๆอย่างเช่นเลเซอร์พลังงานนิวเคลียร์หรือแม้แต่ควอนตัมคอมพิวเตอร์เวลาผ่านมาร้อยกว่าปีตั้งแต่เราค้นพบเกาะกลศาสตร์ควอนตัมเราได้เรียนรู้กฎเกณฑ์ของธรรมชาติใหม่ๆมากมายนะครับอย่างเช่นความผันผวนเชิงควอนตัมทำให้เราสามารถรู้ได้ว่าในช่วงแรกๆหลังจากที่เอกภพกำเนิดไม่นานเอกภพของเราหน้าตาเป็นอย่างไรหรือแม้แต่เราได้ค้นพบอนุภาคมูลฐานที่สามารถอธิบายพฤติกรรมของแรงต่างๆในเอกภพได้อย่างเช่นแรงไฟฟ้าแรงนิวเคลียร์อย่างเข้มและแรงนิวเคลียร์อย่างอ่อนหรือการคิดค้นทฤษฎีสนามควอนตัมที่สามารถอธิบายที่มาที่ไปของอนุภาคต่างๆหรือสสารต่างๆในเอกภพนี้ได้แต่ถึงเราจะรู้เพิ่มขึ้นขนาดนี้เกาะกลศาสตร์ควอนตัมนี้ก็ยังเป็นเกาะที่แม้ปัจจุบันนี้เราก็ยังสำรวจได้ไม่หมดนะครับยังเหลือพื้นที่อีกมากมายบนเกาะนี้ที่รอนักฟิสิกส์เข้าไปสำรวจเพื่อค้นพบอะไรใหม่ๆอยู่ครับ
ถ้าเราจะอธิบายพฤติกรรมของวัตถุที่มีมวลและความเร็วแบบปกติแบบที่เราพบเห็นได้บนโลกเราก็สามารถใช้กฎของนิวตันในการอธิบายมันได้แต่ถ้าวัตถุนั้นมีมวลและความเร็วสูงมากๆเราก็ใช้ทฤษฎีสัมพัทธภาพในการอธิบายแทนแต่ถ้าวัตถุนั้นมีขนาดที่เล็กมากๆในระดับอะตอมเราก็ใช้กลศาสตร์ควอนตัมในการอธิบายแทนครับการค้นพบเกาะกฎเกณฑ์แห่งจักรวาลทั้ง3ก้อนนี้ก็ดูเหมือนว่าจะทำให้เราสามารถอธิบายพฤติกรรมของวัตถุทั้งเอกภพนี้ได้แล้วจริงไหมครับแต่เราก็รู้ดีว่ามันยังมีอีกดินแดนหนึ่งที่ยังไม่ถูกค้นพบมันเป็นเกาะที่อยู่ตรงกลางระหว่างเกาะทฤษฎีสัมพัทธภาพและเกาะกลศาสตร์ควอนตัมมันเป็นดินแดนของวัตถุที่มีมวลสูงมากๆแต่มีขนาดเล็กในระดับอะตอมและเราเรียกเกาะนี้ว่ากฎความโน้มถ่วงเชิงควอนตัมย้ำอีกครั้งนะครับจริงๆแล้วยังไม่มีนักฟิสิกส์คนไหนค้นพบเจ้าเกาะนี้นะครับเพียงแต่ว่าเราคาดว่ามันต้องมีแน่ๆและนักฟิสิกส์ก็กำลังทุ่มเทอย่างหนักเพื่อค้นหามันอยู่ครับมันก็เหมือนกับนักทำแผนที่ในปี1570ที่คาดว่ามันต้องมีแผ่นดินที่ขั้วโลกใต้แน่ๆเพียงแต่ว่าเรายังหามันไม่เจอหนึ่งในทฤษฎีที่เคยโด่งดังที่สุดที่พยายามอธิบายว่าเกาะนี้หน้าตาเป็นแบบไหนนั่นก็คือทฤษฎีสตริงครับแต่ทฤษฎีสตริงก็เป็นเพียงแค่ภาพร่างว่าเกาะนี้จะเป็นยังไงวัตถุที่เกาะนี้จะมีพฤติกรรมเป็นแบบไหนแต่เรายังไม่เคยเจอเกาะนี้จริงๆเรายังไม่เคยมีการทดลองหรือหลักฐานใดจะมายืนยันได้ว่าทฤษฎีสตริงนั้นถูกต้องสตริงนั้นเป็นจริงไม่เหมือนกับทฤษฎีสัมพัทธภาพกลศาสตร์ควอนตัมหรือแม้แต่กฎของนิวตันที่ทฤษฎีเหล่านี้มีการทดลองมีหลักฐานยืนยันมากมายว่ามันถูกต้องและเป็นจริงครับถ้าเราค้นพบเกาะความโน้มถ่วงเชิงควอนตัมเมื่อไหร่เราจะสามารถอธิบายภาวะเอกฐานหรือซิงคูลาริตี้ที่อยู่ใจกลางหลุมดำรวมถึงซิงคูลาริตี้ที่จุดกำเนิดของเอกภพได้เราอาจได้รู้คำตอบว่าในหลุมดำมีอะไรและจุดกำเนิดของเอกภพเป็นอย่างไรเราจะเข้าใจกลไกการทำงานในระดับมูลฐานของความโน้มถ่วงเหมือนกับที่เราเข้าใจกลไกการทำงานของแรงพื้นฐานในธรรมชาติอีก3แรงเราจะสามารถควบคุมแรงโน้มถ่วงได้เหมือนกับที่เราควบคุมแรงแม่เหล็กไฟฟ้าหรือถ้าเราเข้าใจการบิดโค้งของการอวกาศอย่างสุดขั้วในพื้นที่ที่เล็กมากๆเราอาจจะสามารถบิดเบือนเวลาและสร้างไทม์แมชชีนขึ้นมาก็ได้นะครับและถ้าเราพบว่าทฤษฎีสตริงนั้นถูกต้องมันก็จะเป็นการยืนยันการมีอยู่ของมิติที่สูงขึ้นไปจากการอวกาศ4มิติที่เรารู้จักอย่างเช่นมิติที่5สรุปคือเรามีเกาะกฎเกณฑ์ของเอกภพอยู่ทั้งหมด3เกาะได้แก่เกาะนิวตันเกาะสัมพัทธภาพและเกาะควอนตัมโดยที่เกาะควอนตัมเรายังสำรวจไม่หมดและยังมีอีกเกาะที่เราเชื่อว่าต้องมีแน่ๆนั่นก็คือเกาะความโน้มถ่วงเชิงควอนตัมที่จะเป็นสะพานเชื่อมระหว่างทฤษฎีสัมพัทธภาพและกลศาสตร์ควอนตัมแต่เรายังไม่ค้นพบมันเราอาจจะมีภาพอยู่ในใจว่าหน้าตามันจะเป็นยังไงอย่างเช่นทฤษฎีสตริงและทฤษฎีลูปควอนตัมกราวิตี้แต่เราก็ไม่รู้เลยว่าถ้าเราค้นพบมันอาจจะเป็นทฤษฎีอื่นก็ได้นะครับอาจจะไม่ใช่ทฤษฎีสตริงหรือลูปควอนตัมกราวิตี้ก็ได้นะครับมันอาจจะเป็นทฤษฎีอื่นที่ในปัจจุบันนี้เราก็ยังไม่รู้จักก็เป็นได้นะครับแม้การค้นพบกลไกการควบคุมแรงโน้มถ่วงจะดูเป็นเรื่องไกลตัวแต่การค้นพบทักษะใหม่ๆสกิลดีๆในการพัฒนาตัวเองนั้นเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวและจำเป็นมากครับผมขอแนะนำ Future Skill แพลตฟอร์มการเรียนรู้พัฒนาทักษะการทำงานแห่งโลกอนาคตอย่างเช่นภาษาต่างประเทศการใช้ Excel แบบเจาะลึกการใช้ Power BI การทำกราฟิกการเขียนคอนเทนต์และคอร์สอื่นๆอีกมากมายพิเศษสำหรับคนช่างสงสัยทุกคนรับส่วนลด 50% สำหรับคอร์สเรียนบุฟเฟ่1ปีเรียนไม่อั้นไม่จำกัดคลาสเพียงใช้โค้ดส่วนลด AFFXCC รายละเอียดอยู่ในเดสคริปชันนะครับคลิปทอนนักฟิสิกส์ที่เป็นที่ปรึกษาให้กับคริสโตเฟอร์โนแลนตอนที่ทำหนังเรื่อง Interstellar ก็ได้บอกว่าดินแดนที่เราแทบไม่รู้จักยังเกาะความโน้มถ่วงเชิงควอนตัมนี่แหละเป็นดินแดนที่เหมาะสมที่เราจะใส่จินตนาการเข้าไปสร้างความตื่นเต้นอย่างมีชั้นเชิงโดยอิงหลักวิชาการและมันจะทำให้หนังสนุกขึ้นได้คลิปทอนได้บอกว่าทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์ที่ใช้ในหนังเรื่องนี้ล้วนตั้งอยู่บนดินแดนทั้ง4นี้ทั้งกฎของนิวตันทฤษฎีสัมพัทธภาพกลศาสตร์ควอนตัมและความโน้มถ่วงเชิงควอนตัมและเราก็รู้ว่าดินแดนกลศาสตร์ควอนตัมเป็นดินแดนที่เรายังสำรวจไม่หมดดินแดนแห่งความโน้มถ่วงเชิงควอนตัมก็เป็นดินแดนที่เราแทบไม่รู้จักอะไรมันเลยดังนั้นทฤษฎีทางฟิสิกส์ในหนังเรื่องนี้ก็จะมีทั้งข้อเท็จจริงการคาดเดาเชิงวิชาการและการคาดคะเนโดยแต่ละอย่างมันคืออะไรนั้นผมขอสรุปสั้นๆตามนี้นะครับข้อเท็จจริงก็คือสิ่งที่เรามั่นใจและยอมรับโดยทั่วกันแล้วว่ามันเป็นจริงมีงานวิจัยและหลักฐานมากมายที่ยืนยันแล้วว่ามันถูกต้องการคาดเดาเชิงวิชาการคือเรายังไม่รู้ว่ามันจะมีจริงไหมแต่เราก็พอรู้ว่าถ้ามันมีจริงมันจะมีหน้าตาแบบไหนโดยอ้างอิงจากทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์
และการคำนวณเชิงวิชาการส่วนการคาดคะเนก็จะคล้ายกับการคาดเดาเชิงวิชาการนะครับเพียงแต่ว่ามันเกิดขึ้นได้ยากมากๆแถมการคาดคะเนยังไม่ใช้ความรู้ทางวิชาการสักเท่าไหร่นะครับยกตัวอย่างเช่นตอนที่ไอน์สไตน์คิดค้นทฤษฎีสัมพัทธภาพทั่วไปสมการของเขาได้บอกว่าอวกาศสามารถมีวัตถุที่มีมวลมากจนแสงไม่สามารถเอาชนะแรงโน้มถ่วงของมันได้มันจะดูดกลืนทุกสิ่งทุกอย่างในเอกภพนี้เข้าไปและไม่มีอะไรหนีออกมาจากมันได้และภายหลังเราก็เรียกวัตถุนี้ว่าหลุมดำในตอนแรกยังไม่มีใครเคยค้นพบหลุมดำเราไม่รู้ด้วยซ้ำว่ามันจะมีวัตถุแบบนี้ของจริงในเอกภพหรือเปล่าแต่เราก็มีทฤษฎีฟิสิกส์ที่บอกว่าวัตถุแบบนี้เป็นไปได้เราสามารถบอกได้ว่ามันจะมีรูปร่างแบบไหนมีพฤติกรรมยังไงจากสมการของไอน์สไตน์ณตอนนั้นมันเลยเป็นเพียงแค่การคาดเดาเชิงวิชาการการที่สมการหรือทฤษฎีทางฟิสิกส์อนุญาตให้มีได้ไม่ได้แปลว่ามันจะต้องมีสิ่งนี้จริงๆในเอกภพนะครับมันอาจจะไม่มีจริงก็ได้แต่ถ้ามันมีมันไม่ได้ผิดกฎฟิสิกส์แต่อย่างใดแล้วภายหลังก็มีการตรวจพบหลุมดำจริงๆแถมยังสามารถถ่ายรูปมันมาได้ด้วยซึ่งลักษณะของมันก็ตรงตามที่สมการของไอน์สไตน์บอกไว้ทุกอย่างเรื่องหลุมดำจึงถูกเปลี่ยนจากการคาดเดาเชิงวิชาการกลายเป็นข้อเท็จจริงจริงๆแล้วสมการของไอน์สไตน์ก็อนุญาตให้มีรูหนอนสำหรับการเดินทางข้ามจักรวาลอยู่นะครับเราสามารถคำนวณมันออกมาได้บอกได้ว่าลักษณะและพฤติกรรมของมันเป็นอย่างไรแต่จบจนปัจจุบันนี้เราก็ยังไม่เคยค้นพบมันเลยครับมันอาจจะไม่มีจริงก็ได้คลิปทอนบอกว่าถ้าพูดถึงลักษณะของรูหนอนว่าควรเป็นยังไงเราคำนวณมันได้อธิบายลักษณะและพฤติกรรมของมันได้ตามหลักวิชาการมันจึงเป็นการคาดเดาเชิงวิชาการแต่ถ้าหากถามว่าธรรมชาติจะสามารถสร้างมันขึ้นมาได้ไหมคลิปทอนให้ความเห็นว่ามันยากมากจนแทบเป็นไปไม่ได้เลยการตอบคำถามนี้แทบจะไม่ใช่หลักวิชาการในการคิดเลยดังนั้นคำถามที่ถามว่ารูหนอนจะเกิดขึ้นได้เองตามธรรมชาติไหมคำตอบของมันก็จะเป็นเพียงแค่การคาดคะเนเท่านั้นหรือจะให้เดา ว่าในอนาคตอาจจะมีอารยธรรมที่มีเทคโนโลยีชั้นสูงที่สามารถสร้างรูหนอนได้เรื่องนี้ก็เป็นเพียงแค่การคาดคะเนไม่ได้มีหลักวิชาการใดในการคิดนะครับแต่สำหรับคูเปอร์ที่เขาได้ค้นพบรูหนอนข้ามกาแล็กซีที่ถูกสร้างโดยอารยธรรมชั้นสูงในโลกของอินเตอร์สเตลาร์รูหนอนจึงเปลี่ยนจากการคาดเดาเชิงวิชาการและการคาดคะเนกลายเป็นข้อเท็จจริงหรือในตอนจบที่เมิร์ฟได้รับรู้กฎความโน้มถ่วงเชิงควอนตัมที่ได้รับมาจากสิ่งมีชีวิตมิติที่5ที่คูเปอร์ส่งย้อนเวลากลับมาทฤษฎีความโน้มถ่วงเชิงควอนตัมทำให้เมิร์ฟสามารถควบคุมแรงโน้มถ่วงได้และสามารถยกอนานิคมของมนุษย์ขึ้นมาอยู่บนอวกาศได้สำหรับเมิร์ฟแล้วการควบคุมแรงโน้มถ่วงก็คือข้อเท็จจริงแต่สำหรับเราที่อยู่นอกจอเรายังไม่ได้ค้นพบกฎความโน้มถ่วงเชิงควอนตัมเลยด้วยซ้ำเราแทบไม่รู้อะไรเกี่ยวกับมันเลยคลิปทอนเลยให้ความเห็นว่าเรื่องนี้ใช้จินตนาการมากกว่าวิชาการเขาเลยตีความว่าการควบคุมแรงโน้มถ่วงได้เป็นเพียงแค่การคาดคะเนเท่านั้นจริงๆแล้วมันยังมีทฤษฎีทางฟิสิกส์อีกหลายทฤษฎีที่เป็นการคาดเดาเชิงวิชาการที่คลิปทอนได้หยิบยกมาใช้ในหนังเรื่อง Interstellar อย่างเช่น Singularity ใจกลางของหลุมดำการส่งข้อความย้อนเวลาที่คูเปอร์ส่งไปถึงเมิร์ฟหรือว่าสิ่งมีชีวิตระดับสูงในมิติที่5ซึ่งไว้ผมค่อยเอาทฤษฎีเหล่านี้มาเล่าสู่กันฟังในตอนหลังๆนะครับสำหรับเนื้อหาในคลิปนี้เป็นเพียงแค่ภาพรวมคร่าวๆว่าคลิปทอนใช้หลักการอะไรในการหยิบยกทฤษฎีทางฟิสิกส์มาใช้กันในหนังนะครับซึ่งมันมีทั้งข้อเท็จจริงการคาดเดาเชิงวิชาการการคาดคะเนปะปนกันอยู่อย่างมีชั้นเชิงเพื่ออรรถรสและความสนุกของหนังนะครับไม่ใช่ทุกอย่างที่เห็นในหนังจะเป็นของจริงครับแล้วเนื้อหาทั้งหมดผมก็สรุปย่อมาจากหนังสือที่ชื่อว่าThe Science of Interstellar ที่เขียนโดยคลิปทอนนักฟิสิกส์ที่ปรึกษาให้กับคริสโตเฟอร์โนแลนถ้าใครที่ชอบคลิปแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้เราทำคลิปต่อไปนะครับและใครที่อยากสนับสนุนช่องนี้ก็สามารถกดสมัครสมาชิกและกดซุปเปอร์แตงได้ที่ด้านล่างนะครับและเหมือนเดิมก่อนจากกันอย่าลืมช่างสงสัยเขาไว้นะครับสวัสดีครับ